ครับดวงพรนะครับเชิญเลยครับมีปัญหาครับคุณหนอมครับผมอยากจะปรึกษาท่านว่าเดี๋ยวนี้จะโนดที่ดินโอนให้ลูกสาวคนโตแต่พอดีลูกสาวคนโตได้ตายไปลูกสาวคนโตเอาไปไว้ที่อาคารสงเคราะห์แต่ก็ผ่อนชำระหมดแล้วแต่ใบมันยังมีที่อาคารสงเคราะห์อยู่ว่าจะเอามาจะโอนให้ลูกสาวได้ยังไงครับคุณลุงครับลูกที่เสียชีวิตเนี่ย เขามีสามีมีลูกไหมไม่มีครับเป็นสาวโสดเนาะสาวโสดครับสาวโสดสาวโสดคือพ่อน่ะโอนที่ดินให้เขาไปครับแล้วเขาก็เอาไปจำนองไว้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งตอนนี้ก็ผ่อนชำระหนี้หมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับหมดแล้วคุณลุงเมียคุณลุงยังอยู่ไหมภรรยาน่ะมีครับมีนะเพราะงั้นที่ดินแปลงนี้จะตกกลับมาที่พ่อกับแม่ตกกลับมาที่พ่อกับแม่เลยครับตามกฎหมายนะตามกฎหมายนะตกกลับมาที่พ่อกับแม่ทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นมรดกของคนตายต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับคุณลุงขั้นต้นเนี่ยอย่างนี้ครับคุณลุงครับขั้นต้นเนี่ยลุงไปติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ลำพูนหรือเปล่าครับครับลำพูนครับลุงได้ไปติดต่อแล้วหรือยังครับว่าจะเอาโฉนดออกมาได้ไหมนี่เขาลุงไปติดต่อหรือยังครับติดต่อหนึ่งครั้งแล้วครับเผื่อว่าแต่ให้ตั้งผู้จัดการมรดกครับอ๋อนั่นแหละคือเราเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมันมีสองกรณีหนึ่งก็คือไปติดต่อธนาคารครับแล้วถ้าธนาคารเขาทำให้เราได้เขาก็ทำให้เลยครับนะครับคืนมาแต่คืนมายังไงก็ตามเนี่ยกรณีถ้าธนาคารคืนมาเนี่ยเราก็ต้องเอาโฉนดเนี่ยไปพบกับเจ้าพนักงานที่ดินอีกทีนึงแล้วเจ้าพนักงานที่ดินก็เห็นว่าอ้าวเขาเป็นสาวโสดไม่แต่งงานแล้วมีพ่อมีแม่เจ้าพนักงานที่ดินใช้ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา81นะครับแล้วก็โอนคืนมาที่พ่อแม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปตั้งเพื่อการมรดกให้ยุ่งยากอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นโสดไงทีนี้ถ้าธนาคารต้องลงธนาคารไม่ยอมใช่ไหมครับลุงครับเขาว่าเขาแนะนำว่าให้ไปตั้งผู้จัดการมรดกมาแล้วเอาใบแสดงว่าเขาไม่ยอมถ้าอย่างนั้นทีมงานขอบัญชีอัยการให้ผมหน่อยมาลืมเอามาเดี๋ยวนะครับให้คุณลุงไปพบอัยการที่จังหวัดลำพูนนะคุณลุงนะครับผมเพื่อให้อัยการเนี่ยยื่นเรื่องจัดตั้งผู้จัดการมรดกให้กับคุณลุงคุณลุงก็เป็นผู้จัดการเองลุงอายุเท่าไหร่70แล้วครับเป็นให้คุณลุงเป็นผู้จัดการมรดกเองโดยยื่นเรื่องให้กับอัยการที่จังหวัดลำพูงฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาจะยื่นเรื่องต่อศาลให้แล้วก็ลุงก็ไม่ต้องไปศาลเดี๋ยวนี้นะเขาใช้วิธีการออนไลน์ทางโทรศัพท์เอาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้กระบวนการทำได้ง่ายมากในเรื่องของตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับไม่ยุ่งยากลุงก็เตรียมใบมรณบัตรของลูกสาวที่เสียชีวิตอะนะครับใช่แล้วก็ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของลุงของภรรยาลุงอะนะครับนี่แหละครับเตรียมไปให้กับทางอัยการลุงจดเบอร์โทรศัพท์ครับคุณลุงครับผมครับ053ครับ053 560 560 752ครับ752ครับวันจันทร์คุณลุงโทรไปนะลุงไม่ต้องไปหรอกโทรไปบอกอัยการก่อนนะครับแล้วคุยพอคุยเสร็จปั๊บอัยการเขาจะอธิบายรายละเอียดว่าจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมลุงก็รวบรวมให้นะครับแล้วก็ไปยื่นให้อัยการที่เหลือกระบวนการหลังจากนั้นท่านอัยการท่านจะจัดการให้ลุงเสียค่าธรรมเนียมศาลผมว่าเต็มที่ก็น่าประมาณสัก 1,350 บาทประมาณนี้บวกลบนะลุงนะนะครับเป็นค่าธรรมเนียมศาลไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของอัยการอัยการทำให้ฟรีแต่ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมศาลอยู่ที่จะต้องมีการประกาศอะไรด้วยนะลุงนะครับประกาศลุงเสถียรโทรไปได้เมื่อไหร่ครับคุณสนองครับวันจันทร์นี้ลุงโทรไปเลยวันจันทร์แล้วก็เริ่มดำเนินการได้เลยใช่ครับใช้เวลาประมาณเร็วสุดก็ไม่เกิน3เดือนนะครับเพราะไม่ยุ่งยากไม่มีอะไรยุ่งยากเขาเป็นคนโสดนะครับเอาอย่างนั้นนะลุงนะติดต่อไปตามนี้นะครับครับขอบคุณมากครับคุณหนอมครับ